ัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับดร.นิววงศกรพลพริยะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะพี่ป๊อกครับไปทำอะไรมาทำไมเหงื่อโทรมกายขนาดนี้โอ้โหนิวครับวันนี้รถติดมากเลยกว่าจะมาถึงสตูดิโอได้ก็สายมากแล้วแถมลิฟต์ก็ยังเสีย อะไรครับเนี่ยพี่ต้องวิ่งขึ้นมาอีก4ชั้นน่ะเพื่อมาถ่ายรายการเนี่ยแหละพี่ป๊อกครับผมว่าไม่ใช่เหงื่ออย่างเดียวแล้วล่ะกลิ่นเริ่มมาด้วยเนี่ยอุ๊ยจริงเหรออุ๊ยทำไงดีล่ะเพราะว่าเย็นนี้พี่ต้องไปธุระต่อด้วยนิวเอางี้ครับกลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพี่โอ้จริงๆด้วยใช่ไหมว่าแต่เรื่องของกินเหงื่อแล้วก็กลิ่นกายนะครับรู้ไหมเอามาใช้ประโยชน์บอกเรื่องของสุขภาพของเราได้นะครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะครับนิวจริงๆครับองค์ความรู้เนี้ยทีมวิจัยได้เอามาพัฒนาเป็นเสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะขึ้นมาครับทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาเทคโนโลยีเสื้อดมกลิ่นกายขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้าและระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหยประเภทแอมโมเนียไตรเอทิลอะมีนและอะซิโตนที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์ทีมวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้านี้ตรวจวัดวิเคราะห์แยกแยะกลิ่นตัวอย่างที่ถูกขับออกมาจากร่างกายเช่นกลิ่นปัสสาวะกลิ่นลมหายใจกลิ่นรักแร้ได้ดีจึงนำไปใช้ทำต้นแบบเสื้อดมกลิ่นซึ่งใช้ประเมินสภาวะสุขภาพจากกลิ่นกายของผู้สวมใส่ได้โดยคนที่มีกลิ่นกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้นอาจมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกายเช่นระบบการทำงานของไตนอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้อีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยว่ากลิ่นต่างๆที่ร่างกายขับออกมาจะสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพได้ด้วยนี่แหละครับความเก่งของนักวิจัยไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในการดูแลสุขภาพคนไทยครับน่าทึ่งจริงๆครับแต่ว่าหลักการทำงานของเจ้าเสื้อตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะหลักการของเสื้อตัวนี้ก็คือจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดกลิ่นครับพอร่างกายปล่อยกลิ่นออกมาโมเลกุลของกลิ่นเนี่ยจะไปจับกับเซ็นเซอร์ครับจากนั้นก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการประมวลผลออกมาว้าวไฮเทคล้ำโลกสุดๆไปเลยต่อไปนี้นะครับพี่จะคอยดมกลิ่นตัวเองไม่ใช่ครับจะรอใช้เสื้ออัจฉริยะตัวนี้ให้ได้เลยเอาที่สบายใจเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ก่อนเลยครับพี่โอ้โหไม่ไหวเลยหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.